เวลาท่านซื้อรถสำล้อไปไม่ว่าจะเป็นจากยี่ห้อไหนก็ตามนะครับเมื่อรถของท่านสตาร์ทไม่ติดท่านต้องประเมินก่อนครับข้อแรกท่านต้องคำนึงก่อนว่ารถของท่านนั้นใช้งานมาเยอะหรือยังสมมติว่าใช้ไป1เดือนซื้อมา1เดือนท่านจอดรถไว้รถของท่านใช้แค่150กิโล150กิโลแสดงว่าใช้น้อยแต่ถ้าเกิดใน1เดือนรถของท่านใช้มาแล้ว 3,000 กิโลแสดงว่าใช้เยอะถูกไหมครับท่านต้องตีโจทย์ก่อนว่าโจทย์ของท่านนั้นคือรถใช้งานมามากหรือใช้งานมาน้อยเวลารถสตาร์ทไม่ติดคำนึงถึง3ประการครับผมประการแรกเรื่องของเชื้อเพลิงถ้ารถสตาร์ทไม่ติดนั้นต้องดูที่เชื้อเพลิงก่อนครับเชื้อเพลิงคืออะไรคือถังน้ำมันน้ำมันเชื้อเพลิงในถังนั้นท่านมีไหมท่านดูเกว่ามีน้ำมันเพียงพอไหมมีถึงครึ่งถังหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ที่ก้นถังนะครับเพราะก้นถังน้ำมันอาจจะไม่สามารถที่จะจ่ายไปที่เครื่องยนต์ได้นะครับเชื้อเพลิงเป็นอันดับแรกสายยางสายที่ส่งเชื้อเพลิงหรือส่งน้ำมันตันหรือเปล่ารั่วหรือเปล่านะครับแล้วข้อที่3หม้อกรองน้ำมันตันและรั่วหรือเปล่านะครับหรือหม้อกรองน้ำมันสกปรกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เรื่องเชื้อเพลิงสมมติว่าถ้ามีเชื้อเพลิงแล้วก็เข้าไปที่ประเด็นที่2ถ้าเป็นวิทยุเชื้อเพลิงแล้วแต่ยังสตาร์ทรถไม่ติดก็ให้สันนิษฐานว่าเป็นข้อที่2คือระบบไฟครับระบบไฟนั้นเกี่ยวกับอะไรระบบไฟนั้นเกี่ยวกับแบตเตอรี่ครับซึ่งเป็นตัวเก็บไฟอันดับแรกแบตเตอรี่มีไฟหรือเปล่าท่านจะเช็คว่าแบตเตอรี่มีไฟหรือเปล่าง่ายๆครับถ้าท่านสตาร์ทมือไม่ติดแต่สตาร์ทเท้าติดแสดงว่ามีปัญหาที่แบตเตอรี่ครับก็เอาแบตเตอรี่ไปชาร์จแล้วก็มาสตาร์ทมือใหม่ก็จะติดครับถ้าท่านสตาร์ทมือไม่ติดสตาร์ทเท้าก็ไม่ติดแสดงว่าอาจจะเป็นระบบไฟตัวอื่นอย่างเช่นนอกจากแบตเตอรี่แล้วยังมีไดชาร์จหัวเทียนฟิลเรามีอะไรให้ท่านมาเปลี่ยนได้เลยนะครับฟิลขาดหรือสุดท้ายที่ยากที่สุดคือสายไฟส่วนใดส่วนหนึ่งขาดสายไฟส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งขาดเราก็ต้องดูว่าเวลาเราขับรถเนี่ยมีสายไฟตัวไหนบ้างที่มันขยับที่มันเคลื่อนที่มีโอกาสที่จะไปขูดไปเสียดสีถูกแล้วขาดหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องไปเช็คที่สายไฟแล้วแก้ที่สายไฟหรือฟิวที่ต่อสายไฟนะหรือหัวปลั๊กสายไฟนะครับว่าหลุดหรือเปล่านะครับไปเช็คดูนะครับแล้วถ้า2ข้อนี้เช็คหมดแล้วส่วนใหญ่แล้วถ้ารถท่านใช้งานน้อยเนี่ยนะจะมีปัญหาที่ตัวแบตเตอรี่รับรองว่าสตาร์ทติดครับยกเว้นว่าถ้าท่านใช้งานมากรถของท่านซื้อมา1เดือนท่านใช้ไปถึง 3,000 กิโล 2,000 กิโลโดยที่ท่านยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอันนั้นมีโอกาสครับที่เครื่องยนต์จะมีปัญหาเครื่องยนต์จะมีปัญหาก็คือถ้ามันช่างเช็คเรื่องระบบเชื้อเพลิงไปแล้วว่าไม่มีปัญหาระบบไฟไม่มีปัญหาแต่เครื่องยนต์ยังไม่ติดแสดงว่าเครื่องยนต์มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีกรณีที่ว่าท่านใช้รถมาหนักแล้วเป็นพันกิโลขึ้นไปแล้วแล้วไม่ได้เติมถ่ายน้ำมันเครื่องหรือถ่ายน้ำมันเครื่องแต่เครื่องยนต์ยังสตาร์ทไม่ติดอันนี้ที่เช็คที่เครื่องยนต์ได้เลยครับเครื่องยนต์ที่มีปัญหาก็อาจจะมาจากสาเหตุอันที่หนึ่งเกียร์ลื่นเนื่องจากท่านเข้าเกียร์ไม่ถูกเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าท่านมีความเร็วที่ไม่เหมาะสมนะครับท่านไม่ได้ตับความเร็วว่าสามสิบพอ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเกียร์2 40เป็นเกียร์3 50เป็นเกียร์4อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าจะเชนเกียร์หรือถอยเกียร์เชนเกียร์ผิดก็จะมีปัญหาเรื่องเกียร์ทั้งเกียร์ฝากแล้วก็เกียร์ในเครื่องยนต์ด้วยหรือแม้ท่านเดินหน้าแล้วถอยหลังเนี่ยยังไม่จอดสนิทท่านก็ไปสับเกียร์ถอยหลังละยังไม่จอดสนิทท่านก็ไปสับเกียร์เดินหน้าละอันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องเกียร์หรือท่านใช้เกียร์ผิดขึ้นเขาแต่ท่านไม่ใช้เกียร์ทดหมายว่าขึ้นเขาโดยที่บางทีท่านไม่ใช้เกียร์ทดเวลาขึ้นเขาเนี่ยแต่มันก็ไปได้นะครับแต่มันจะไปสึกหลอที่ตัวเกียร์นะครับดังนั้นควรจะใช้เกียร์ทดเพื่อถนอมเกียร์ไว้นะส่วนตัวคลัตช์ก็เหมือนกันในการบีบคลัตช์หรือการปล่อยคลัตช์ของท่านเนี่ยอาจจะตั้งคลัตช์ไม่ดีนิ่มไปหรือแข็งไปหรือท่านปล่อยคลัตช์ไม่ดีนะครับปล่อยคลัตช์ไม่ได้จังหวะคลัตช์ก็อาจจะเสียได้นะครับสองประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักถ้าเป็นลูกสูบหรือเสื้อสูบเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหายกเว้นว่าท่านไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องถ้าเสื้อสูบกับลูกสูบมีปัญหาโดยที่ท่านเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะแล้วคือทุกพันกิโลแล้วเนี่ย
เคลมบริษัทได้เลยครับบริษัทจะเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ให้หรือไม่ก็จะเอาเสื้อสูบและลูกสูบใหม่ไปเปลี่ยนให้ท่านครับยังไงก็ตามครับทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไขทุกปัญหาย่อมมีสาเหตุนะครับสบายใจได้ครับมีปัญหาอย่าตื่นเต้นนะครับให้แจ้งมาที่บริษัทส่งรูปภาพส่งวิดีโอมาบริษัทจะช่วยท่านแก้ไขถ้าท่านมีช่างอยู่ข้างๆยิ่งดีใหญ่ประเด็นแรกวิเคราะห์3ข้ออย่างที่ผมบอกปัญหาเรื่องเชื้อเพลิงปัญหาเรื่องไฟและปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เป็นตัวสุดท้ายนะครับทุกปัญหามีทางแก้และทุกปัญหาย่อมมีสาเหตุผมก็เลยจะบอกว่ารถทุกคันมีโอกาสเสียได้คนทุกคนมีโอกาสเสียขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตขึ้นอยู่กับการใช้รถของท่านถ้าท่านรักรถท่านใช้รถด้วยการดูแลรักษานะครับด้วยการทนุถนอมรถจะเสียยากครับอายุการใช้งานของเราอย่างน้อย5ปีขึ้นไปครับแต่ถ้าท่านใช้โดยที่ไม่ดูแลรักษาไม่รักรถนะครับหรือให้ลูกน้องใช้คือใช้อย่างเดียวไม่ตนุสาไม่ถนอมรถแน่นอนรถมีปัญหาครับแต่ที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่าทุกปัญหามีทางแก้รถเสียไม่เป็นไรนะครับรักษาสินค้ารักษาคนขับรักษาชีวิตคนขับไว้นะใช้รถที่ปลอดภัยดีกว่ากับเงินไม่กี่ตังค์นะถ้าท่านใช้สมาร์ตรถของท่านปลอดภัยสินค้าของท่านปลอดภัยพนักงานของท่านปลอดภัยนะครับรถเสียซ่อมได้ครับ